ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยดูดีเมคกันมาบ้างนะครับและทีนี้จะเป็นยังไงล่ะถ้าเกม Minecraft ที่เรารู้จักกลายมาเป็นอนิเมะล่ะครับก่อนที่ทุกคนจะรับชมนะฝากกดไลค์คนละ1ไลค์แล้วไปดูกันดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าทุกคนดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยล่ะว่าสนุกหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันดีกว่านะครับมาทุกคนเรามาอยู่กับช่อง Bubble Planet นะครับทุกคนนะก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยละกันนะครับทุกคนมาเรามาดูคลิปแรกกันดีกว่านะครับผมโอเคคลิปแรกโอเคกดไลค์ให้เขาก่อนนะครับผมก่อนไปดูโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นไก่นะทุกคนอุ้ยทุกคนดูดิแบบเหมือนอนิเมะเลยอ่ะโหยแบบน่ารักจัดอันนี้คือหญิงสาวอเล็กนะครับกำลังเดินมาเจอไก่เอ้าทำไมไก่กลายเป็นไก่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เป็นไก่ดิเมะอ๋อนี่ไงอ๋อเขากำลังทำนิ้วแบบอารมณ์แบบคีปิโนโตะเลยอ่ะเนี่ยเล็กงงเลยไก่ทำอะไรไก่ยืนทำอะไรโอ้อเล็กอยากกินไก่ทุกคนไก่แบบเหงื่อออกเลยอ่ะไก่วิ่งหนีเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้มีท่าด้วยมีท่าด้วยเอานึกว่าติดรั้วทุกคนโอ้ยไก่ขำอันนี้คืออเล็กน่าจะติดเองนะครับโอ้จะทำอะไรเอ่ยเอื้อมไม่ถึงเฮ้ยติดทุกคนอย่าบอกนะว่าจะมีคนมาช่วยโอ้นี่ไงไก่ทีนี้คือมาให้ไก่ช่วยนะครับเอาไก่ไม่ช่วยไก่จิกโอ้โหทุกคนบอกว่ามันก็สนุกนะครับแอนิเมชันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมาดูอะไรอย่างนี้หรอกอันนี้คือเป็นอีกเรื่องนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคลิปเปอร์เหมือนอเล็กกำลังไล่ฆ่าคลิปเปอร์ด้วยขวานเพชรไอ้คลิปเปอร์บอกน่าจะหนีไปทางนั้นนี่ทุกคนมันหลบในหมู่บ้าน NPC ความเป็นจริงคลิปเปอร์มันเปิดประตูได้เนี่ยอเล็กก็เดินหาอันนี้คือน่าจะเป็นสตีฟนะครับไอเนี้ยสตีฟแบบว่าเงียบไว้เงียบไว้นะเดี๋ยวไอ้อเล็กมันมาเจอนี่ก็ให้มาแอบในผ้าห่มสตีฟจะไปคุยให้แบบมีความเป็นแมนนี่เธอเห็นคลิปเปอร์บ้างไหมโอ้ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแล้วผมจะพลาดทำไมวะเนี่ยมาทักทายกันนะอเล็กก็ไม่ได้แบบสงสัยอะไรเลยคลิปเปอร์ก็รอดตัวไปนะครับผมเฮ้ยสตีฟมันจะจีบคลิปเปอร์แล้วเนี่ยทุกคนคลิปเปอร์น่ารักขนาดนี้โอ้โหดูดิว้าวโอ้ยรูปหัวด้วยเขินดิโออย่าบอกโอ้ทุกคนคือถ้าคลิปเปอร์เขินมันจะระเบิดนะครับทุกคนนี่คือแบบว่ามุมมองใหม่นะครับนี่คือกำลังเรียกครับว่าจะตัดไม้อันไหนดีระหว่างนี่ใครอ่ะสเกลตันเหรอว่าแต่มันอยู่กลางวันได้ไงอ่ะอันนี้ก็เลือกไม่ถูกแต่ดูเหมือนสเกลตันจะชอบนะครับแต่ว่าสตีฟมีคลิปเปอร์อยู่โอ้ยหึงดีครับหึงเฮ้ยฉันนี่เกลียดคลิปเปอร์จริงเลยสเกลตันบอกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โอ้อย่าบอกนะอ๋อนั่นจะส่งจดหมายนะครับอันเนี้ยว้าวเป็นหัวกะโหลกกับหัวใจนี่ก็งงอะครับนึกถึงบ้านเลยนี่ก็กำลังเดินเล่นอยู่เอ้ยเจออีกแล้วน่าจะข้อความอีกเฮ้ยเออวิ่งมาจากไหนนี่ครับเจอกันครั้งแรกเอาวิ่งมากอดเฉยเลยเอาเขินดีครับเอ้ยคิปเปอร์โอ้ยสงสารคิปเปอร์คิปเปอร์หึงเลยตัดมาที่ไก่ครับไก่ก็กำลังนอนอยู่บนรั้วนะครับซอมบี้มาจากไหนไก่ตื่นเลย
โอ้อันนี้ซอมบี้อ่ะเนี่ยทุกคนโอ้ยซอมบี้แบบอยู่ไม่ตัวเขียวเลยอ่ะแต่ก็เวอร์ชั่นอนิเมะเนาะซอมบี้รักไก่ไก่หายใจไม่ออกไก่ตายนี่คือตายแล้วตายยังเนี่ยเอาตายแล้วโอ้ยไม่ตายแค่สลบโอ้ยซอมบี้รู้สึกผิดนะครับเช้าแล้วโปเลมทำไรบนหลังคาโอ้ยซอมบี้มีรอยนี่ด้วยรอยพลาสเตอร์อ่ะโดนไหม้สิน่าจะมีคนมาต่อบล็อกให้นะครับอ๋อเป็นสตีฟอีกแล้วโอ้โหเองนี่มันโอ้โหไอ้รูปหล่อเองนี่มันช่วยทุกคนจริงๆนะคือตัวละครทั้งหมดอาจจะหลงรักสตีฟก็ได้ครับทุกคนนะโอ้โหสตีฟแบบใจดีขนาดนี้สตีฟกำลังให้อาหารไก่น่าจะเป็นเอ็นเดอร์แมนนะครับเสียงอย่างนี้นั่นไงอาจจะงงครับตัวอะไรดำๆไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้เอ็นเดอร์แมนโอ้รู้จักอยู่นี่ว่ะนี่ก็ไม่รู้จักอุ้ยทุกคนเอ็นเดอร์แมนอยู่เหมือนในเรื่องไงทุกคนเรื่องไงแล้วอะที่เป็นแม่ของอาเนียเหมือนไหมทุกคนว่าเหมือนไหมเอาไม่ให้แล้วอาหารไก่ไปจีบเอ็นเดอร์แมนดีกว่าเอ็นเดอร์แมนดูแบบไม่ค่อยสนใจอย่ามาจ้องตาฉันใส่เผลอจ้องตายเอ็นเดอร์แมนนะครับเอ็นเดอร์แมนก็เลยแบบตามมาโอ้ยแล้วไม่จ้องกันใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ดูแบบเชอะฉันไม่สนใจเธอหรอกเอ้าจริงด้วยทุกคนไม่สนใจจริงด้วยเอ้าสนใจเฉยโอ้ยผมไม่ภาคแล้วภาคผิดเอ้าเอ็นเดอร์แมนเป็นไรเนี่ยทุกคนมาหายหายโอ้สเกลตันมาช่วยโอ้นี่มันพ่อหนุ่มเนื้อหอมหรือเปล่าวะเนี่ยสตรีฟเนี่ยอุ้ยให้อาหารไก่อู้นั่นมันสตรีฟนี่นะกำลังสงสัยโอ้เห็นเอ็นเดอร์แมนหึงอีกแน่นอนครับสเกลตันขี้หึงด้วยอย่าบอกนะนี่ครับเป็นคนถึงแล้วโกรธแล้วทุกคนโอ้โหหักเลยไปอีกแล้วนี่คือภาพในอดีตนะครับเหมือนที่ท่านจะแอบเห็นนะครับโอ้โหนี่คือกำลังคิดแผนการในการฆ่าเดอร์แมนแล้วเลยคิดว่ามันเวิร์กด้วยโอ้โหที่ท่านยินดุร้ายจังเลยแต่ว่าก็งงอยู่พักโดนสตีฟตายนะนึกออกไงไอ้เดอร์แมนมันวาร์ปได้ความเป็นจริงคือในแมงครับมันฆ่าด้วยแบบเขาเรียกว่าธนูไม่ได้นะครับเพราะไอ้เดอร์แมนวาร์ปหนีได้เนาะต้องใช้ดาบฆ่าโอ้โหหลับสบายดีนะไม่ใช่สเกลตันชอบเอ็นเดอร์แมนซะเองนะเอาโยนทิ้งเลยสงสัยสเกลตันจะชอบซะเองโอ้แล้วสตีฟนอนตายเลยโอ้ นี่ซอมบี้กำลังอยู่บ้านกับคลิปเปอร์เอาตกใจดิครับสตีฟนอนตายอยู่หน้าบ้านแต่มันน่าตายหรอทุกคนเป็นอนิเมะเนาะไม่เห็นสเกลตันไอพวกนี้ก็คงจะคิดว่าแบบเป็นฝีมือสเกลตันแหละครับฮิปเปอร์โอ้โหสวมบทนักสืบแล้วก็คิดนะครับว่าสเกลตันทำยังไงยิงก็แค่โยนทิ้งนะครับโยนปุ๊บแล้วก็ตายเลย
ตัดมาตอนกลางคืนนะครับผมเจตันก็น่าจะรออินเดอร์แมนนะเนี่ยนั่งอยู่ริมแม่น้ำโอ้ยจบแล้วเอาเป็นว่าเราไปต่อกัน EP 2ดีกว่านะครับผมน่าจะมี EP 2แหละเอาละนี่คือ EP 2นะครับเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า lunch box หรือว่าอาหารกลางวันนะครับเหมือนกับว่าสตีฟทำให้เจ้าคลิปเปอร์นะครับผมอันนี้เจอใครอีกเนี่ยแมวคลิปเปอร์กลัวแมวนะครับทุกคนกลัวกลัวเลยแมวก็อยากกินของคลิปเปอร์ของคิปเปอร์ไม่ให้ครับเหมือนแม่ใหญ่กินของคิปเปอร์นะอ้าวล้มคิปเปอร์จะระเบิดแล้วขโมยปลาที่จริงก็เอาไปหมดเลยแหละครับทุกคน น่าสงสารนะครับคิปเปอร์เนี่ยแตกหักเลยนี่น่าจะเป็นจะมาเอาคืนนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ซีฟให้มาก็ต้องมาเอาคืนนะเจ้านายอุตส่าห์ให้มาส่งมันคืนมานะนี่คิปเปอร์บอกแมวก็ขวนหน้าไประเบิดแมวโอ้โหแมวสลบเลยสเกตันมานะครับสเกตันมาแย่งกินโอ้โหไอ้สเกตันโอ้ยเป็นผู้หญิงที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะครับนั่นมันของฉันนะสตีฟให้ฉันมาบอกให้ไปจับปลาตรงนั้นนะครับเอาเล่นน้ำเฉยเลยไหนจะมาจับปลากันล่ะมันคิปเปอร์บอกว่าคิปเปอร์ไม่สามารถจับได้เลยนะครับแต่ว่าสกิตันจับได้นะเพราะว่ามีธนูลูกธนูโอ้โหถ้าเป็นจริงก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้กล่องข้าวเนี่ยเป็นของสตีฟหรือว่าของคิปเปอร์นะแต่ผมว่าคิปเปอร์จะให้สตีฟมาแหละให้มาให้กินน่ะหรือไม่ก็ฝากไว้นะอ้าวอเล็กเอากล่องข้าวมาให้สตีฟถึงดีครับโอ้ยกอดกันด้วยโอ้โหดโหดอเล็กโอ้ my god ประเด็นคืออเล็กก็ไม่ถูกกับพวกมอนเตอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสลามนะสลามมาโผไอ้หนุ่มนี่เป็นใครวะสลามคิดในใจอันนี้ก็งงนะครับหออ้าวไม่เจอใครนี่หว่าที่มันเล่นทีผือนี่ว่าโอ้โดนดาเมจเฉยเลยอ่ะทำมาถึงโดนดาเมจเอาตายอินเตอร์แมนมาช่วยเอาพาหนีเหรอเย้จริงด้วยครับลามบอกไม่สนุกเลยอินเตอร์แมนนี่ก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาโดนอะไรอ่ะเหมือนโดนจับก็จะโดนดาเมจเหรอสตีฟขอกอดอีกแล้วนะครับสตีฟนี่คือจะขอกอดทุกคนเลยเหรอเฮ้ยเองนี่ก็รู้งานนะเนี่ยสตีฟได้กอดแล้วเจ็บก็ยอมก็อักเลือดเลยโอ้ตายเลยตายเลยนะครับโอ้ยอินเตอร์แมนงงเลยดิอย่างนี้น้องหายเลยอินเตอร์แมนครับน่าจะตกเย็นคลิปเปอร์กำลังโดนยายแมงมุมโดนเจ้าสไปเดอร์แมนเล่นงานเฮ้ยโหบลักกักเลยทุกคนสไปเดอร์แมนเปอร์บอกช่วยฉันก่อนอย่าเพิ่งไปคุยกับมันน่าจะตอนดึกนะครับน่าจะตอนเย็นๆเฮ้ยมันจะกินเหรอทุกคนตัวนี้ไม่น่ารักนะครับถ้างั้นเฮ้ย
นี่ไงมีคนมาช่วยแล้วคือตั้นไงล่ะฉันรู้นะเล่นธนูอย่างเงี้ยสงสัยอ้าวเดินไม่ได้สิถ้าอย่างนี้โอ้ยโกรธจัดอะบอกเลยเพิ่งสังเกตนะว่าคิปเปอร์หายไปแล้วนี่ฝากไว้ก่อนเถอะแต่ก็แอบกลัวเหมือนกันนะเนี่ยสองฝั่งเลยเฮ้ยวันนี้สติฟเจอเพชรนะครับทุกคนสติฟกลับบ้านน่าต้องเจออะไรแน่ๆเลยนี่คือในพงหญ้าทุกคนว่าสตีฟจะเจออะไรครับอ๋อเหมือนทุกคนก็มาแอบดูสตีฟเนาะสตีฟก็เหมือนจะรู้หรือเปล่าสตีฟเริ่มกังวลนะครับคิดว่าเป็นผีโอ้นั่นที่เองเลี้ยงอยู่ไม่ใช่ผีแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะน่ารักขนาดนี้หันไปก็ไม่เจอก็งงนะครับทุกคนน่าจะกลัวกว่าเดิมนะครับหันไปแล้วไม่เจอเนี่ยเฮ้ยมีคนมาเคาะประตูสตีฟเริ่มมีความวิตกกังวลประตูที่หน้าต่างก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยกลัวเฉยเลยว่าแต่สเกลตันโกรธอะไรวะเนี่ยใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับลองเดาๆกันดูมาได้โอ้ยพังกระจกเข้ามาเลยอ่ะไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจนะสตีฟไม่ต้องกังวลนะฉันมาเอาตัวเธอกลับไปสเกลตันบอกโอ้แต่สเกลตันเป็นไรวะเนี่ยโอ้ก็เป็นอีกคืนที่แสนหวานนะเมื่อกี้อันนี้คือสตีฟกำลังขุดถ่านอยู่นะครับแล้วก็มีสลามอยู่ตรงนั้นตกเหรอเอาพึ่งรู้ตัวตกดิครับสลามมันจะช่วยไว้นะครับทุกคนเอาไม่ใช่โอ้โหพลิกมุมหักมุมมากเป็นสไปเดอร์แมนมาช่วยไว้เหมือนจะกลับตัวกลับใจเย็ดสนิทแรงมากทุกคนสตีฟอันเนี้ย คือเขาหล่อแล้วเขาหล่อเนี่ยเออ อ๋อยายเป็นมุมผมคิดมากผมคิดมากขอโทษครับอุ้ยไอ้อุ้มเฉยเลยตายดิครับเหนื่อยใจเลยนะครับสนามนี่เป็นน่าจะจบแล้วแหละเรายังไม่จบอันนี้เป็นเหมือนเสริมตอนเสริมอันนี้คือซอมบี้นะครับอันนี้ก็คือคลิปเปอร์อันนี้คือซอมบี้ซอมบี้กำลังห่มผ้าอันนี้ก็คลิปเปอร์กำลังงงว่าทำไมสเกลตันสามารถเดินในตอนกลางวันได้นะครับแต่ว่าตัวเองไม่สามารถเดินได้ซอมบี้ก็ถามว่าแบบทำไมตอนกลางวันนายถึงไม่โดนแดดอ๋อกิตันบอกว่าใช้หมวกครับอ๋อเขากำลังไปบอกว่าแบบไอ้หัวกะโหลกที่ติดเนี่ยมันเหมือนแบบอารมณ์แบบประมาณหมวกอะไรเงี้ยความสามารถเหมือนหมวกคือถ้าซอมบี้ใส่หมวกก็จะเดินได้ทุกคนเอาหมวกพังโดนไฟไหม้เลยโอ้แขนอุ้ยแขนไหม้ทุกคนโอเคครับก็ตอน2ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่3กันดีกว่านะครับเราจะดูให้ครบน่าจะมีประมาณ6ตอนนะครับตอนที่3นะครับคลิปเปอร์กำลังวิ่งหนีเจ้าแมวอีกแล้วแมวกำลังแกะอะไรคลิปเปอร์อีกอ่ะเนี่ยคิปเปอร์สะดุดหินคิปเปอร์ล้มคิปเปอร์จะระเบิดแล้วโอ้ยแต่ว่าไม่ระเบิดโอ้ยเป็นแผลเลยคิปเปอร์แบบเหนื่อยใจ
เหมือนแมวน่าจะแค่อยากเล่นหรือเปล่าแต่คิปเปอร์ก็กลัวแมวอ่ะทุกคนโอ้ยแล้วสตีฟมาเล่นกับแมวเฉยเลยเหมือนคิปเปอร์จะดูซึมๆนะเฮ้ยสตีฟมาดูด้วยว่าคิปเปอร์เป็นอะไรมากไหมอย่างนี้คิปเปอร์ก็เขินดีครับนี่พูดไม่ออกเลยเขินหน้าแดงเขินหน้าแดงเลยระเบิดเลยระเบิดแน่นอนโอ้โหนี่น่าจะเป็นน้องสลามกับน้องสลามอีกตัวนึงอะน้องสลามน่าจะเอาอาหารมาให้หรือเปล่าแบบมาจีบรุ่นพี่เฮ้ยแต่ว่ามีจุดประสงค์ร้ายนะครับอ๋อนวดหลังให้แล้วก็ป้อนอาหารคิปเปอร์ดูไม่พอใจนะครับบอกว่าอย่าเข้าใกล้สตรีฟนะอะไรเงี้ยนี่โยนทิ้งเลยน่าจะเรียกพวกมานะครับอย่างนี้โอ้โหไอ้สลามแบบมีหลายตัวซะด้วยน่าจะรวมตัวกันจนตัวใหญ่นะนี่ไงทุกคนเอาทำไงล่ะคิปเปอร์ตายดิครับเขาขโมยสตีฟโอ้โหอันนี้คือลักพาตัวนะครับสตีฟก็จมน้ำระเบิดแน่นอนตามคาดโอ้คิปเปอร์สามารถเอาชนะสลามได้นะทุกคนระเบิดทีนี่คือสลามแตกกระเจิงแต่สตีฟก็แตกเหมือนกันทุกคนตายเลยไม่แตกเลยครับตายเลยแต่ก็แอบขำอยู่ส่วนเอนเดอร์แมนก็กำลังนั่งอยู่ริมแม่น้ำเหมือนเดิมฝนตกโอ้จบไม่สวยแน่นอนนะครับเอ็ดเดอร์แมนแพ้ฝนด้วยต้องมาหลบใต้ต้นไม้นะครับเอามาทับสตีฟเฉยเลยสตีฟก็ดาเมจไม่ดีก็โดนดาเมจนะครับเอ็ดเดอร์แมนตัวหนักเกินสตีฟไม่จะทำบ้านให้เอ็นเดอร์แมนนะเป็นกระท่อมหลบฝนด้วยกันโอ้โหโรแมนติกเหมือนนี่น่าจะเป็นหมาปะหมาเริ่มหิวแล้วนี่คือตัวละครใหม่แล้วเนี่ยของเอพิโซด3เนี่ยโอ้ยดุด้วยสตีฟก็กลัวดิครับต้องให้อาหารมันนะให้กระดูกมันอ้าวไม่สนใจเฉยเลยคือดุปุ๊บหนีเลยหมาก็แบบไม่ตั้งใจเลยอันนี้น่าจะชอบดวงดาวบนท้องฟ้านะอุ้ยผ่านมากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันเลยหมาก็เหงาอุ้ยโตแล้วเหงาทั้งเหงาทั้งหิวอ่ะทุกคนสตีฟจะหาของมาให้นะเนี่ยนี่จริงด้วยทุกคนสตีฟแบบไปหาของมาให้นะครับมานั่งกินด้วยกันอิ่มเลยสิเจ้าหมาตับที่สเกลตันนะครับกำลังนอนทำอะไรอยู่เนี่ยมันเจ้าหมาจะได้กินกระดูกไม่ใช่หมาไปกัดสเกลตันนะ
น้อยเห็นเป็นกระดูกชิ้นใหญ่เห็นเป็นอาหารนะครับโอ้โหน้ำลายย้อยเลยอุ้ยโอ้ยหมาโคตรแข็งแรงโดนกินแน่เสียตั้นโอ้ยโดนกระดูดกัดหัวกลับไปที่บ้านของสตรีปคนคนก็กำลังเล่นกันอยู่โหน่าจะเป็นเพชรนะเฮ้ยหมาเห็นกระดูกนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอุ้ยทุกคนหมามันอยากกินกระดูกจะไปจุ่มคิปเปอร์อุ้งเขินดิครับรออะไรระเบิดแน่นอนเขินอย่างนี้ตัดมาช่วงฤดูหนาวนะครับตีก็มาปั้นสโนว์แมนนี่ได้เป็นสโนว์แมนแล้วนะครับนี่น่าเป็นสโนว์เกิร์ลนะก็เดินผ่านกันไปเขินทุกคนชอบสตรีฟทุกคนเลยโอ้ยกอดสตรีฟเฉยเลยงงดีครับสตรีฟทำความรู้จักกันแล้วก็จากกันไปโนแมนนี่แอบเขินเนี่ยเรียกสนุกเกลือดีกว่าทุกคนเอ้าแดดมาแล้วละลายตอนนี้เขาเริ่มละลายนะครับเพราะสนุกแมนอยู่ในที่ที่แบบแดดร้อนไม่ได้เนาะตีฟกลับมาก็ไม่เจอแล้วจะพักเหยียบอยู่นะฮะเอ้าทุกคนโนแมนตายแล้วไม่เป็นไรปั้นขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าหิมะเริ่มตกใหม่เลยนะครับนี่ปั้นใหม่ก็ได้ทีไม่ง้อหรอกฟื้นคืนชีพนะครับว่าแต่จะจำได้หรือเปล่าโอ้ยจำได้นะครับยังรู้สึกฟินอยู่ก็ EP 3ก็จบไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อ EP 4กันดีกว่านะครับผมเอาละทุกคนเรามาต่อกันที่ EP ที่4กันดีกว่านะครับมาตัดมาที่น้องคลิปเปอร์อีกแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับน้องคลิปเปอร์ต้องหาที่หลบฝนก็กลับบ้านมาเอาแล้วก็มีเยอะเย้ยฝนแหละอุ้ยฟ้าผ่าอุ้ยนี่ก็กลายเป็นน้องคลิปเปอร์เอ็นชาร์ดสิครับคนอันนี้คลิปเปอร์เป็นคลิปเปอร์เอ็นชาร์ดแล้วก็คือถ้าระเบิดน่าจะระเบิดรุนแรงกว่าเดิมนะครับโอ้ทำไมรู้สึกเขินเฮ้ยรู้สึกอยากสะกิดเฮ้ยจะทำอะไรน่ะกัดเฉยเฮ้ยเขินโอ้ไม่นะทุกคนโอเคนี่น่าจะตอนกลางคืนแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นวิลเลจเจอร์นะครับน่าจะเป็นชาวบ้านอ้าวชาวบ้านโดนฟ้าผ่าก็กลายเป็นแม่มดแล้วสิเฮ้ยนี่เป็นตัวละครใหม่นะครับชาวบ้านกับแม่มดเนาะเฮ้ยแต่ว่ามีความชั่วร้ายว่ะแต่ผมว่าผมเดานะครับยังไงเขาก็ต้องตกหลุมรักสตีฟแน่นอนจากพล็อตเรื่องที่เราดูมานะครับ
นี่แอบเข้าบ้านมาเห็นสตีฟหลับอยู่จะทำอะไรเอ่ยเอาจุ่มพิษเฉยอ๋อแค่นึกผมนึกว่าจะทำจริงสตีฟนี่มันจะหลอกเกินไปแล้วเฮ้ยมันคือน้ำยาอะไรอ่ะยาเสน่ห์เหรออ้าวสติปกลายเป็นเด็กเฉยเลยครับเป็นน้ำยาที่ทำให้แบบว่าเด็กลงนะครับอันนี้คือกลายเป็นเด็กทารกเลยหรือเปล่าน้ำลายย้อยได้ หัวเราะเฉยเลยเอามีน้ำยาอีกอันนึงอันนี้ป้าให้ตัวเองนะครับเหมือนจะเป็นน้ำยาล่องหนหรือเปล่าคิปเปอร์กลับมาบ้านสตีฟกลายเป็นเด็กเฮ้ยรู้สึกเอ็นดูเขินเลยเด็กก็ซนนะครับทุกคนนี่ก็ไปดึงผมคลิปเปอร์เลยนี่พาน้องสตีฟไปเดินเล่นหน่อยตอนนี้กลายเป็นน้องสตีฟอันนี้น่าจะเป็นวัววัวกำลังอ่านหนังสืออยู่ตัวละครใหม่แล้วนะครับวัวให้คุกกี้เด็กเอ้ยแม่แมงมุมมาจากไหนวะเนี่ยแม่สาวแมงมุมอีกแล้วดูเหมือนคนพวกนี้จะแย่งกันเลี้ยงเด็กนะครับพวกมอนเตอร์เนี่ยพามาหลบในถ้ำเด็กเริ่มหิวอีกแล้วครับกินคุกกี้สงสัยไม่อิ่มก็เต็มเมื่อไหร่เขาจะกลายกลับเป็นร่างเดิมวะเนี่ยเต็มเนี่ยมุมก็มีแต่กระดูกกับเนื้อเน่าให้นะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้น้อนช่องพี่ยังไม่อยากติดเหลืองนะอย่าคิดจะทำอย่างนั้นโอ้ยแมงมุมเขินเลยเฮ้ยเหมือนคิปเปอร์จะตามมาเห็นตามมาช่วยได้กินนมแล้วโอ้โหเกือบแล้วนะสไปเดอร์สไปเดอร์บอกขอบคุณนะอ๋อทุกคนพอกินนมแล้วมันจะต้องกลายร่างเป็นเหมือนเดิมสิต้องเป็นร่างเดิมสิอ๋อนี่ไงจับตัวกาได้แล้วครับทุกคนหนังแม่มดนะครับดูเหมือนแม่มดจะเขินนะเฮ้ยยาพิษเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่ากินนะสตีฟตายนะอ๋อไม่ใช่ยาพิษโอ้โหรูปร่างเหมือนยาพิษเลยเมื่อกี้เป็นยาแบบทำให้กลายมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเนี่ยภารกิจสำเร็จเมย์มดก็ถูกขังไว้นะนี่อะไรเอ่ยพุ่งยาสเกตันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแอบมองสตีฟอีกแล้วหรือว่าเขาจะแกล้งสตีฟอ่ะเอ้านี่คือพยายามฆ่าหรือแกล้งวะเนี่ยผมว่าเหมือนจะพยายามฆ่ามากกว่านะครับงงเลยเอ้าไม่มาหลับที่บ้านเลยมาหลับใต้ต้นไม้เฉยเลยโอ้ยนัดนี้ไม่พลาดแน่นอนอ้าวยิงไม่โดนเฉยเลยก็มีคนมาช่วยแน่เลยทุกคน
เอ้าไม่มีแต่ว่าปากเสื้อหมดเลยน่าจะติดกลับแล้วครับถ้างั้นเฮ้ยเหมือนการนัดเคลียร์ใจอะสักอย่างเอออย่าบอกว่าจะทำเหมือนคลิปเปอร์เฮ้ยหมามาเห็นอยู่เหมือนแมวเลยเฮียตันก็กลัวนะครับวิ่งไปเลยโอ้ยทำไม่สำเร็จนะครับทุกคนความฝันของสเกเลตันความฝันของทุกคนคลิปเปอร์กำลังเล่นลูกบอลคลิปเปอร์อยู่กับเจ้าสเกเลตันนะครับเอ็นเดอร์แมนก็มาด้วยครับแล้วเหมือนสติจะเป็นกรรมการนะเฮ้ยระเบิดหรือเปล่าเฮ้ยมาโดนเอ็นเดอร์แมนโอ้โหน้องคิปเปอร์หัวโนเลยเอ็นเดอร์แมนน่าจะไม่อยากเล่นนะครับเพราะว่าเล่นไม่ได้ด้วยนะครับเอ็นเดอร์แมนมันกลัวน้ำอ้าวไม่สบอารมณ์หนีไปเลยทุกคนก็ตกใจดิครับเอ้าเหมือนตีเป็นนิกขึ้นได้นะครับเพราะไอ้เดอร์แมนลงน้ำไม่ได้เนาะเอาน้ำไปไหนกันเนี่ยน้ำหรือถังนมโอ้เป็นถังปลานะหรือว่าจะไปแกล้งเอ็นเดอร์แมนไม่น่าใช่หรอวะทุกคนเอ็นเดอร์แมนก็อยู่อย่างเงาๆในบ้านโอ้เสียตันยิ้มไม่ถูกกับเอ็นเดอร์แมนอยู่ด้วยนะครับทุกคนบอกว่ามีสีสูงนี่เขาจะแกล้งนะครับอ๋อก็ทำเป็นอควาเรียมทุกคนอ๋อเหมือนสตีเป็นคนคิดแผนการทุกอย่างเพื่อให้แบบเอ็นเดอร์แมนแบบสามารถแบบเห็นแบบปลาในท้องทะเลได้นะครับเฮ้ยคิปเปอร์แม่งไม่ถึงเลยเหรอเอาแมวกลัวละสิคิปเปอร์โดนแมวงับอีกแล้วระเบิดแน่นอนอย่าบอกว่าอควาเรียมแตกนะโอ้ยจริงด้วยทุกคนนี่ก็ต้องพาเอ็นเดอร์แมนหนีละสิเฮ้ยเอ้าว่าผ่านไปแล้วคือผมชอบไอ้ฉากนี้ว่ามันน่ารักดีนะครับสำหรับผมคิดว่าจมน้ำกันไปเลยอ้าวคิปเปอร์ตายแล้วไอ้แมวนี่ก็โอ้โหเก่งเหลือเกินเล่นเซิร์ฟบอร์ดได้ไอ้พวกนี้ก็มายืนขำนะครับสตีฟคือหมดท่าเลยนะครับก็สำหรับ EP 4ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเราไปต่อที่ EP 5กันดีกว่านะครับนะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับทุกคนตาสีแดงด้วยเฮ้ยหรือว่าเป็นเจ้าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนแกล้งสเกเลตันอีกแล้วหรือเปล่าก็เห็นแกล้งทุกคนเอ้าอย่าบอกว่าจะแกล้งสตีฟด้วยก็เห็นว่าตัวเล็กน่ารักจังเลยนั่นไงโดนแกล้งอีกแล้วสลบไปเลยแต่ว่าภาพเขาสวยขึ้นนะผมสังเกตดูแล้วอะ EP หลังๆเนี่ยเหมือนน้องผมคนนึงเลยทุกคนเขาวาดลายเส้นประมาณนี้เลยนะเฮ้ยทำอะไร
เฮ้ยนั่นมันอีกตัวนึงนี่หว่าทุกคนเหมือนจะเป็นลูกอ๋อผมรู้แล้วมันคือตัวอะไรมันคือแบบแมงมุมถ้ำนะครับอันนี้คือแมงมุมธรรมดาเนาะที่ตัวใหญ่อันนั้นเป็นแมงมุมตัวเล็กเป็นแมงมุมถ้ำนะครับผมก็งงอยู่ตั้งนานนึกว่าตัวเดียวกันขอโทษนะครับทุกคนผมจำแบบจำผิดพลาดก็ไล่แกล้งทุกคนเลยนี่คืออเล็กผมเกิดจะสภาพเป็นแมวแล้วเออแต่อเล็กหายไปนานเหมือนกันนะทุกคนไม่ค่อยเจออเล็กเลยอะแต่ดูเหมือนอเล็กจะเป็นคนที่เล่นเก่งไงก็ไม่รู้ทุกคนมีเสียงกรี๊ดโอ้ยทุกคนอเล็กโกรธแล้วโอ้อเล็กนี่คือเหมือนเป็นตัวร้ายทุกคนเจอรังผึ้งเฮ้ยอาจจะมีตัวละครใหม่นี่ก็ไปขุดผึ้งเฉยเลยผึ้งก็ออกมาสิสตีฟโอ้ยเป็นน้องผึ้งเป็นน้องผึ้งอยู่น่ารักนะครับทุกคนชอบตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนตัวผมชอบน้องคลิปเปอร์นะครับเพราะคลิปเปอร์มันน่ารักนะครับเอาเหมือนจะโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยนี่เป็นเหล็กในนะครับใช่แบบอนิเมะเอ้ยแต่อย่างนี้ก็ตายดิครับเอ้ยได้แมนมาช่วยเหมือนเพิ่งจะไม่สบอารมณ์นะเหมือนยังโกรธที่ทำร้ายรังของมันอยู่เอ้ยแต่ว่ามีดอกไม้เผื่ออีกแหละดูทรงแล้วหายโกรธเลยนะครับเอาเว้ยตาเป็นรูปหัวใจเลยเว้ยจะจูบกับสตีฟอีกแล้วสนิทแรงเหลือเกินอินเดอร์แมนก็พาวาร์ปหนีนี่ก็อดเลย นี่ครับสตีฟก็มาลงถ้ำกับอินเดอร์แมนนะอุ้ยเจอเพชรเยอะมากขอยืมอินเดอร์เพิร์ลเพื่อมาเก็บเพชรนะนี่กดใหญ่ชิวๆอินเดอร์แมนก็ภูมิใจทั้งคาวเหรอตัวความใหม่อีกแล้วเฮ้ยตกแน่นอนสตีฟตกนี่อินเดอร์แมนมาช่วยอีกแล้วนะครับเอ้าช่วยไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงมีอินเดอร์เพิร์ลอยู่เกือบไปแล้วไงล่ะสตีฟหัวใจเต้นตึกๆเลยอย่าบอกนะว่าฉากนี้อ้าวเขินวาร์ปหายไปเลยเฮ้ยเพิ่งได้สร้างรังใหม่แล้วครับตอนนี้ผมว่าถ้ามีคนมาทุบอีกแน่ๆเลยอ่ะไม่กี่วันต่อมานะครับอ๋อดูเหมือนว่าสติ๊กจะเอารังใหม่มาให้นะเป็นการไถ่โทษเฮ้ยหมาจะทำอะไรผึ้งอ่ะอ๋อนี่เป็นรังผึ้งใช่ไหมเหมือนหมาจะมายุ่งกับรังผึ้งนะครับเฮ้ยระวังโดนมันต่อยนะโดนกัดเลยไม่ต่อยครับแต่กัดเดี๋ยวนั้นรังใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหมาแบบมองถึงได้ไงเนี่ยรังผึ้งอยู่ตั้งสูงh
ไล่ตามอีกแล้วนะครับไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันชอบเล่นไม้เนาะเอ้าพึ่งชนต้นไม้สลบไปเลยเฮ้ยอย่าทำร้ายพึ่งนะไอ้เจ้าสุนัขสตีก็สั่งหมาว่าอย่าไปรังแกเจ้าผึ้งนะก็จะให้กระดูกหมาก็บอกว่าสเกลตันเหรอสตีจะไม่ได้บอกเลยหมาน่าจะไปกวนสเกลตันอีกนะครับสวยเลยสเกลตันบอกฉันผิดอะไรอย่าบอกนะผึ้งเฮ้ยผึ้งจุ๊บจมูกสตีเฉยเลยเหมือนสตีจะโม้นะครับว่าแบบใช้อินเตอร์เพลของอินเตอร์แมนอะไรเงี้ยนี่ก็มาโม้ให้แบบว่าเรามอนเตอร์ฟังแล้วเอามาให้ทุกคนด้วยมาแบ่งทุกคนพาไปเจอแมวผมว่าจะระเบิดอีกสักรอบแน่นอนนะครับผมว่าแมวน่าจะอยากได้อินเดอร์เพลนะหนีเลยไม่ให้หนีเลยอ้าวป้าไปไหนแล้วเนี่ยป้าไปติดเอาจะออกยังไงแล้วเนี่ย ระเบิดอีกแล้วเห็นไหมผมเดาถูกด้วยแมวสลบไปเลย นะครับ EP 5ก็มีประมาณนี้นะครับผมเราไปต่อกันที่ EP 6กันดีกว่านะเป็น EP สุดท้ายนะครับทุกคนนี่อยู่ด้านขวาเลยใกล้ๆอันนี้เกี่ยวกับประตูเนเชอร์นะครับทุกคนดูเหมือนสตีฟจะไปลงนรกนะเอาหมวกทองไปด้วยจะเจอเจ้าพวกพิกลินอะไรเงี้ยเฮ้ยมือปริศนาต้องเป็นพิกลินแน่นอนเอาหันไปไม่เจอเฮ้ยผูมาแล้วอุ้ยเหมือนเอลเลยอ่ะดูเหมือนจะชอบทองนะครับเพราะว่าพิกลินชอบทองอยู่แล้วทีนี้น่าจะของจริงแล้วหาก็วันจะลบของจริงเลยมาผูที่ไหนเนี่ยเหมือนพิกลินจะขู่เอาทองนะครับคือโยนแล้วของก็เข้าตัวครับทุกคนเพราะว่าแบบพิกลินมันเหยียบสตีฟอยู่เนาะพิกลินก็แบบว่าจะฆ่าแกสตีฟก็บอกว่าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนก็เลยยื่นให้ไปเลยนะครับกลัวโดนฆ่ากลัวโดนฆ่าเอารักสตีฟอีกแล้วโอ้ยสตีฟบูชานิมิตนี่มันเนื้อหอมจริงๆนี่น่าจะเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับน่าจะเจอเจ้าบลิสป่ะเอาแต่เหมือนลากันแล้วอะอยากรู้ว่าเบสแกสคือจะเจอตัวอะไรโอ้แกสโอ้โหตัวใหญ่เฮ้ยแกสจะจับสตีฟอ้าวตายเลยตัวใหญ่คืนหรือว่าตกใจจนสลบไปดูทรงจะตกกระจายมากกว่านะครับแค่ดูง่วงๆงั้นเนี่ยอ
เฮ้ยแกรักเฉยแบบเหมือนเห็นเป็นสัตว์เลี้ยงกันทุกคนเพราะว่าแบบตัวเล็กกว่าไงแกพาไปเที่ยวนรกนะครับพาไปเที่ยวเนเจอร์เลยเฮ้ยลูกไฟนี่เจ้าเบสโจมตีฮะเหมือนเบสจะเป็นศัตรูนะเอ้าเบสกำลังหล่นเหรอใช้เบ็ดตกปลาช่วยนะครับดึงเบสขึ้นมานะครับตกหลุมรักตามเคยจากการดูของช่องนี้มาเยอะงั้นไงหึงนี่หึงเลยโมโหแล้วนะจะพ่นแล้วนะนี่ครับเอาตายเลยทุกคนดรอปเป็นโอ้โหเบลดพาวเดอร์มาเลยครับได้เวลากลับของสตีฟแล้วสตีฟก็กลับบ้านเลยเจ้าพวกนี้ก็เศร้าใหญ่เลยครับอยากเจอสตีฟอีกนี่ที่บ้านก็มีเจ้าหมาเจ้าซอมบี้เจ้าคริปเปอร์รออยู่เหมือนซอมบี้จะไม่ค่อยมีฉากนะครับทุกคนเหมือนจะโผล่มาแค่ตอนแรกๆคือก็อยู่ในคลิปนั่นแหละแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเท่าน้องคริปเปอร์อย่างเงี้ยครับเหลืออีก4นาทีนะครับผมจะไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่ไปตีเอนเดอร์ดราก้อนแล้วนะครับมังกรจะเป็นยังไงวะเนี่ยอุ้ยนี่คือเอนเดอร์ดราก้อนเหรอทำไมอยู่เหมือนป้าเลยเฮ้ยไม่ป้าครับอยู่น่ารักอยู่นะ I am Ender Dragon ตอนนี้นายอยู่ที่นี่แล้วแกไม่มีทางรอดเฮ้ยเหมือนพยายามจะฆ่าพระเอกนะเฮ้ยเหมือนคิดอะไรออกนะครับสตีฟเหมือนจะให้เนื้อเหมือนที่ให้แบบพวกมอนเตอร์อ้าวเอ็นเดอร์ก้อนก็คือรับด้วยไงโอ้มันอร่อยมากเลยแล้วก็ give me all you have ก็คือแบบว่าเอามาทั้งหมดเลยนี่ก็ขโมยกินจนหมดเลยนะครับอ้าวยังกินอยู่อ่ะเนี่ยมีเตียงอย่าบอกว่าจะระเบิดเหมือนสตีจะไม่รู้นะเหมือนแค่อยากนอนอ่ะแล้วก็แบบระเบิดเลยแล้วว่าแต่เอ็นเดอร์ดราก้อนไปนอนกับสตีฟได้ไงล่ะเนี่ยเขินดิโอ้โดนต่อยเลยตายดิครับกลายเป็นศพเลยกลายเป็นปุ๋ยนี่เหมือนเป็นตัวแทนของคนที่วาดนะครับเป็นคนที่วาดแอนิเมชันนี้เหมือนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า I told she was gonna be a big lady like the gas เหมือนคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ Ender Dragon เนี่ยมันแบบตัวใหญ่เท่าแก๊สอะไรเงี้ยคอมเมนต์นี้ก็แบบว่า Ender Dragon มันตัวเล็กไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอือฮึ
ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคอมเมนต์กับเจ้าอินเดียก็เป็นตัวเล็กไปหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเหมือนจินตนาการของเขาอะทุกคนเขาก็บอกเล่าว่าถ้าตัวใหญ่มันจะเป็นยังไงอ๋อนี่คือเหมือนไดก้อนมาในโลกมนุษย์นะครับแล้วเหมือนต้องการยาของเจ้าแม่มดนะอ้าวพังโต๊ะแม่มดเฉยเลยพังบ้านด้วยนะครับโต๊ะหายเลยนี่ครับขย่าหายาเหมือนเดิมนะใช้แบบวิธีแบบทำร้ายร่างกายกินแล้วได้อะไรเอ่ยตัวใหญ่ผมเดาถูกด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการ์ตูนแอนิเมชันของช่อง Bubble Planet นะครับทุกคนนะก็มี6 EP ด้วยกันนะครับผมใครอยากดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะทุกคนทั้ง6ทั้ง6นี่เลยทั้ง6แบบว่าเอพิโซดเลยนะครับผมก็ใครที่ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าชอบตัวละครไหนนะส่วนผมก็ชอบคลิปเปอร์ครับเหมือนที่ผมบอกไปนะก็สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนขอบคุณที่รับชมกันมากเลยนะครับก็ก่อนจะปิดคลิปนะครับทุกคนขอไลค์เพื่อนหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะ See you again ครับผมบ๊ายบาย